สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มาในช่วงเย็นนะครับหน้าผมมันจะดำหน่อยนะครับเพราะผมตากแดดนะครับก็วันนี้ภารกิจในการเตรียมงานนะครับก็เสร็จช่วงประมาณ4ี่โมงห้างเย็นนะครับก็พอมีเวลากลับมาทําข่าวให้กับแฟนแมนยูบ้างนะครับข่าวใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับผมยกประเด็นของ คูริเบลีให้เป็นดีลหลักนะครับรวมถึงดีลของเกนดูซี่นะครับแต่อะไรก็ไม่สนุกเท่ากับการศึกที่จะแย่งคูริเบลีนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์วเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเชา้านี้เป๊ปนะครับเสนอไป72ล้านปอนด์แมนยูเสนอ72.5ล้านปอนด์นะครับก็มันแน่นอนสำหรับว่าใครจะเสริมทัพกองหลังระดับโลกคนนี้นะครับเรื่องราวของเกนดูซี่กับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่า คืออาร์เซนอลไม่อยากขายเลยนะครับแล้วกนดูซี่เองเนี่ยตามในสื่อนะครับเชิงลึกบอกว่ากนดูซี่เนี่ยมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากคือเด็กคนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าแต,แต่แต่ความก้าวร้าวกับฝีมือนี่สูงพอๆกันเลยนะครับก็มันเป็นเรื่องเรานิสัยส่วนตัวเนาะว่ากันไม่ได้เราวัดกันที่ผลงานในสนามนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวโซชาอยากให้พอกบาเนี่ยเป็นยังไง อนาคตเป็นยังไงนะครับวันนี้มีรายละเอียดของข่าวด้วยนะครับผมจะพยายามเอาประเด็นหลักที่วันนี้ไปให้ในเชิงลึกให้ฟังนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเย็นวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของพอพ็อกบาร์นะครับวันนี้นะครับอเลโกนาโซชาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเหตุใดผมถึงเชื่อใจพอพ็อกบาร์นะครับสิ่งแรก ไอความเชื่อใจเนี่ยมันเรื่องที่สำคัญนะครับพอกบาเนี่ยมีข่าวในเชิงลบมาตลอดซึ่งแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่โซชามีความเชื่อมั่นว่าเขาเป็นมืออาชีพสั้นๆเนี่ยครับเป็นมืออาชีพจริงๆผมเชื่อว่าพอกบาเนี่ยสามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีความสามารถพิเศษนะครับและยังสามารถแสดงศักยภาพสูงสุดให้กับแมนยูได้นี่ความเชื่อใจของโซชานะ ส่วนทางฝั่งพอกบาเนี่ยพอกบาเองก็ไม่ได้ออกมาพูดหลังจากที่โซชาบอกนะครับแต่เขาเองเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าผมจะกลับมาอีกครั้งก็คือเหมือนกับว่าให้ดูผลงานผมอะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เองเราก็จะเห็นนะครับตั้งแต่พอกบากลับมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานเกมที่ลื่นไหลและดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งท้ายสุดนะครับผมสรุปให้เลยนะว่าโซชาเนี่ยมีความเชื่อใจพอกบาแล้ว ยังอยากจะต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวกับพอพอกปาให้ได้อีกด้วยเช่นกันนะครับนี่คือประเด็นที่เป็นบทสรุปของพอพอกปานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับกับอ,อ,อดีตไม่ใช่ผมไม่อยากจะใช้คาคู่หรือเนาะเขาเรียกว่าคุยกันไม่ถูกคอเคนนี่ลาก,กิชในยุคที่เขาคุมลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามลำดับนะครับเซอรกก์คูเมนยูเคนนี่ลากิชคุมลิเวอร์พูล สมัยก่อนเนี่ยสคนนี้ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ผมใช้คําว่าไม่ลงรอยนะครับเออาจจะมีการเถียงกันบ้างแต่ในวันนี้นะครับหลังจากที่สมโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในรอบ30ปีนะครับก็เป็นแชมป์ในสมัยที่19เนี่ยเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับก็แสดงความยินดีกับสมโมสรลิเวอร์พูลนี่ยครับคีนิดาก,กิสเนี่ยก็บอกกันแบบตรงๆนะครับเขาก็แฮปปี้เหมือนกันนะที่ทุกอย่างอะเซอร์เล็กเขาเขาก็เป็นคนดีเอาแบบตรงๆเลยเนาะและเขาเองเนี่ย ไอ้ความที่เคยเถียงกันในสนามเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตนะครับแล้วแต่สิแต่ที่สําคัญในเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับสโมสรใหญ่สโมสรที่ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้การยอมรับลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลก็ให้การยอมรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็มีแชมป์การันตีเหมือนกันนะครับนี่แหละคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมในในวงการฟุตบอลนะครับมันไม่ได้มีมิแท้และสตูถาวรแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าใครจะชนะทุกเกมมันสามารถสับเปลี่ยน หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆเนาะของเซอร์เล็กฟูกุสันและเคนนี่ดากิชนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสกันนะครับบูโน่นี่ต้องมีทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นคําวิจารณ์ด้วยนะเรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสในวันนี้นะครับเป็นคนที่พูดถึงพอพอกบาเองเลยนะครับว่าพอพอกบาเนี่ยเป็นนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับผมพูดประโยคนี้บ่อยเกินเดี๋ยวจะเบื่อ แต่สิ่งที่บูโน่เชื่อใจพอ็อกบาก็คือเขาเป็นนักเตะค,คีย์แมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่สามารถที่จะขาดพอ็อกบาได้พอ็อกบา์เปลี่ยนเกมได้แล้วที่สำคัญก็คือพอ็อกบาเนี่ยเป็นอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันนะครับรวมถึงตัวบูโน่ด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณพูดอย่างเดียวคุณนี่ก็เป็นตัวสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าบรรยากาศที่ดีของทีมนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่ทีมมีความมีสปิริตอะ แล้วก็ความสามารถคีในทีมการซ้อมที่ดีเนี่ยจะส่งผลต่อการเล่นที่ดีเช่นกันนะครับและผลการแข่งนขนันที่ดีจะเป็นตัวที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นติดท็อปโเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเชลซี Chelsea ยังไม่พลาดเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาเตโอกูดิซี่กันนะครับเมื่ข่าวเมื่อช่วงเช้านะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของความสนใจ นักเตะเก่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติของทุกสโมสรไม่ว่าจะเป็นสโมสรใหญ่หรือเล็กทุกทีมก็สามารถที่จะสนใจได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยมันอยู่ที่สโมสรน,นั้นนะครับล่าสุดน,นะครับเกนดูซี่ให้สัมภาษณ์กับอ่าไม่ใช่เกนดูซี่ให้สัมภาษณ์ได้รับความสนใจจากสโมสรบาร์เซโลูนาและปารีสแซงต์แฌมงนะครับมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยไม่มีทางเลือกเลยนะครับถ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยยื่นข้อเสนอมากับเกนดูซี่วัย21ปีเนี่ย ดูเหมือนว่านะครับมิเกลอเตตาต้องขายในสื่อบอกไว้ว่าขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการนะเพราะว่าเกนดูซี่เนี่ยเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับผลงานในพรีเมียร์ลีกที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่เขาเรียกว่าอารมณ์ของนักเตะเนี่ยยังคงต้องปรับตัวนะครับเราเห็นว่าเกนดูซี่เนี่ยควา้วาคอคว้าคอของอะไรนะอนาร์มับ มาเปเหรอถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับในเกมสุดสัปดาห์นะครับไบรตันน่ะนั่นแหละนะที่ไบรตันมาชนะ2-1นะครับก็นี่นะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องสอนเด็กเหมือนกันว่าบางทีต้องควบคุมอารมณ์นะครับแต่ถ้าฝีมือแล้วเนี่ยบาร์เซลโลนาปารีสแซง,งแมงรวมถึงแมนยูสนใจเกนูซี่จริงนะครับแต่ไม่มีไม่มีค่าตัวการย้ายทีมยังไม่ได้ระบุนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูดาซานโชบ้างนะครับไม่มีซานโชนี่ข่าวมันจะแปลกๆเนาะวันนี้นะครับเรื่องราวของจูดาซานโชเนี่ยนอกจากนอกจากสมโมสรบุนเดสเอร์มุนจะขายในราคา117ล้านปอนด์แล้วนะครับจัดคิวซานโชกับแจ็คกิลิสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นใครก่อนจะรอให้แจ็คตกชั้นไหมอ่าไม่ใช่พูดผิดขอพายนะครับขออภัยแฟนแอสตันวิลล่าด้วยรอให้สมโมสรแอสตันวิลล่าเนี่ยเสี่ยงต่อการตกชั้นหรือไม่นี่แหละครับคือประเด็นนะ ส่วนซันโชเนี่ยราคาอย่างเดียวเลยนะครับถ้าจ่ายครบ117ล้านปอนด์ในซันโชเนี่ยน่าจะโอเคกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับทีนี้เนี่ยกองหน้าตัวลุกแมนยูเป็นข่าวกับหลายคนมากจนบางคนก็ถามผมนะว่าถามแล้วก็ถามอีกได้นะครับก็คือผมตอบแลยเจ็ดสิบเปอร์เีวซันโชเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่า ซันโชต้องการมาแต่แมนยูไม่สามารถจ่ายได้ถึง1 1 7ล้านปอนด์ปัญหาม,มีอยู่แค่นี้แหละส่วนแจ็คเองอะ่ะ7 5ถึง80ล้านปอนด์เพิ่มอีกนิดก็ได้สันโชแล้วมันเลยต้องช่างน้ำหนักนะครับนี่คือประเด็นของข่าวที่สำคัญว่าแมนยูควรจะเลือกใครชัดเจนตามนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผมแล้วเนี่ยผมจะเลือกคนที่ตั้งใจมาอยู่กับสโมสรจริงๆนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคุริบรีกันนะครับเป็นประเด็นที่ผมเปิด ประเด็นไว้วันนี้ว่าศึกคูริบารีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสนอเงินนะครับ72.5ล้านปอนด์แมนซิตี้ City, เสนอเงิน72ล้านปอนด์ต่างกันแค่จุด5ล้านปอกกนด์นะครับตามรายงานนะครับว่าเ,เป๊ปต้องการคูริบรีตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับพอช่วงเย็นเนี่ยโซชาก็เหมือนจะมีข่าวออกมาเกทับกันนะครับว่าแมนยูให้เพิ่มมากกว่าซิตี้ไปจุด5ล้านปอนด์นะครับซึ่งอันนี้เรื่องราวของการย้ายทีมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับ เซ็นล่วงหน้าได้นะก็จะเหมือนดีลของทีโมเวอร์เนอร์นั่นแหละนะครับฉะนั้นคูริเบอรี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครจะได้ตัวไปเนี่ยรอรายละเอียดส่วนตัวละนะครับเชื่อว่านะครับสโมสรอาจจะยังไม่รับข้อเสนอด้วยเพราะมันน้อยไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟรดกันนะครับเฟรดนี่ข่าวล่าสุดเหมือนจะได้รับการต่อสัญญานะเหมือนจะได้รับสัญญาใหม่นั่นแหละแต่ว่า เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับรวมถึงเอริกไปยี่อันนี้เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าสัญญาเขาเหลือเท่าไหร่นะแต่อาจจะได้รับสัญญาใหม่นะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวขององตวนกิสมานกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นข่าวว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะดึงอาจจะดึงมาร่วมทีมตามรายงานจาก ESPN นนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่ใหญ่ใช่ เป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้วยพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของอตัวของออกตุนกิสมันได้นะครับคือกิสมันเองจะเข้า30ปีละบาร์เซลโลนาเพิ่งเซ็นสัญญามาหลักร้อยล้านปอนด์นะครับคราวนี้เนี่ยเขาต้องใจจะขายฉะนั้นรอดูกันนะครับว่ากิสมันจะอยู่มีโอกาสมาอยู่กับแมนยูหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่การเสริมทัพนักเตะนะครับ25-30ล้านปอนด์นะครับก็วันนี้นะครับจิม จีนิมี่โบกานะครับจีนิมี่โบกาคือใครเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลนิดนึงนะครับจำข้อมูลนักเตะคนนี้ไม่ได้จริงๆเนาะนี่มาล oga, ะจีนิมี่โบกาครับเป็นนักเตะของสโมสรซัสซูโล่นะครับสวมเสือ้อหมายเลขเจ็ดเล่นตำแหน่งกองกลางเนี่ยเพเมเกอร์เลยเนี่ยอายุ23ปีผมนึกออกละนะครับเล่นกาโชซิลิอานะให้ซัสซูโร่เป็นตัวจริงมาตลอดเลยนะครับนักเตะวัย23ปีคนนี้นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยสโมสร บรีเซียดอทมูนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจเด็กคนนี้นะครับถ้าจะย้ายทีมอยู่ที่ค่าตัวนะครับ25-30ถึง30ล้านปอนด์ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของแมนยูกับเจอร์มี่โบกาหรือดอทมูนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสรุปข่าวสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นนี้นะครับข่าวใหม่มีทั้งหมดแค่นี้แหละนะครับตอนนี้นะ่าพิมพ์ลิแข่งขันอยู่นะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับ ก็มีคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเนี่ยยังเสมอกับบูฟแฮมตันอยู่0ูนย์ตัวศูนย์นะครับคู่นี้เนี่ยถ้าบูฟชนะนะครับบูฟจะแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่แซงชั่วคราวนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยแอสตันวิลล่าแพ้ไม่ได้นะครับแพ้นี่เสี่ยงต่อการตกชั้นเลยนะครับพรีเมียร์ลีกก็จะมีการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างวัตฟอร์ดเจอกับเซาว์แฮมตันนะครับแล้วก็เป็นวันอังคารน,นะครับวันอังคารก็ช่ววงเลาาปรระะมณนคับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเช็คตารางกันดีกว่าเนาะผมผมจะไม่พูดมากละแมนยูเตะวันไหนหรออ๋อแมนยูเตะวันพุธนะครับตีสองสิบห้านาทีไปเยือนบรตันนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชันนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชันนะครับสนใจสมัครทูวิชันโทรศูนย์สองเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิชส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ